สวัสดีค่ะทุกคนนุ้ยมินินุ้ยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีคิวสวยๆมาฝากกันนะคะนี่ ก็คลิปนี้นะคะนุ้ยไปแว็กซ์คิวมานะก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันนะคะว่าไปแว็กซ์ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็แอบมีเทคนิคการเขียนคิวเล็กๆน้อยๆนะคะที่ได้มาจากที่ร้านเนี่ยเอามาฝากกันด้วยนะจะบอกว่าครั้งนี้เป็นการแว็กซ์คิวครั้งแรกในชีวิตของนุ้ยเลยนะก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดว่าทำไมเราต้องไปแว็กซ์คิวที่ร้านทำไมต้องไปเสียตังค์ในเมื่อแบบว่าการคิวเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ไปลองกับตัวเองแล้วนะถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วว่าการไปทำคิวที่ร้านคือเป็นอะไรที่ดีมากๆคือมันคุ้มกับเงินที่เสียไปแล้วก็ออกมาแบบสวยกว่าการทำเองมากๆอ่ะโดยที่ร้านที่นุ้ยไปทำในครั้งนี้นะคะเป็นอนาตาเซียมิอาเรนะคะที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวคือร้านอนาตาเซียเนี่ยเป็นร้านทำคิวที่ดังมากๆมาก่อนอยู่แล้วนะคะคือเพื่อนนุ้ยหลายๆคนไปทำที่นี่แล้วก็แนะนำมาแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปลองสักทีนะคะจนตอนนี้เขามีการรีแบรนดิ้งนะคะเป็นอนาตาเซียมิอาเรนะคะก็คือเหมือนกับเขามีการแบบปรับปรุงบริการอะไรต่างๆของเขาเนี่ยให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้นะคะก็เลยแบบได้มีโอกาสได้ไปลองสักทีก็เลยถือโอกาสนะคะทำคลิปรีวิวมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันว่าจริงๆแล้วการมาทำคิวที่ร้านเนี่ยมันดียังไงนะคะแล้วก็มันดีกว่าการทำเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศร้านแล้วก็ตอนที่นุ้ยไปทำเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะตอนแรกที่เข้าไปในร้านนะคะจะเห็นว่าข้างหน้าคือเขาก็เล็กๆใช่ไหมพอเดินเข้าไปข้างในคือเขาใหญ่มากแล้วก็มีห้องเยอะมากนะคะแต่ละห้องเนี่ยก็คือแบบว่ามีโซฟานั่งสบายๆให้เราได้ทำคิวนะคะก็พอเราได้เข้าไปในห้องอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาก็จะมาวิเคราะห์คิวให้เรานะทรงคิวแบบไหนถึงจะเข้ากับหน้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะถามว่าเราอยากได้คิวประมาณไหนสำหรับบริการที่นุ้ยไปทำในครั้งนี้นะคะเป็นตัว Eyebrow Treatment Special นะคะนี่แอบเอาโบรชัวร์จากที่ร้านเขามาตัวนี้เนี่ยเขามีขั้นตอนในการทำก็คือเขาจะออกแบบคิ้วให้เราก่อนนะคะโดยตอนที่เขาออกแบบคิ้วว่าเขามีการแบบว่าวิเคราะห์โครงหน้าของเรานะคะว่าเหมาะกับคิ้วแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือนอกจากที่เขาจะวิเคราะห์คิ้วตามที่เหมาะกับโครงหน้าของเราแล้วเนี่ยเขาก็จะดูความต้องการของเราด้วยนะว่าเราชอบแบบไหนเราเขียนคิ้วแบบว่าเป็นเส้นคมๆไหมหรือชอบคิ้วแบบธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะพี่เขาก็จะถามเราก่อนนะคะคือหนูอยากชอบคิ้วแบบธรรมชาติชอบให้มันแบบว่าเป็นตามทรงคิ้วเดิมของเราให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็เวลาที่หนูเขียนคิ้วก็จะบอกเขาไปว่าเราไม่ได้เขียนคิ้วแบบคมมากนะคะเราชอบแบบว่าเขียนคิ้วง่ายๆลงฝุ่นให้มันดูเป็นธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะพี่เขาก็โอเคแล้วก็ออกแบบตามทรงคิ้วจริงของเรานะคะตามที่เราต้องการหลังจากที่พี่เขาวาดโครงคิ้วแล้วก็เราได้ทรงคิ้วตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มลงมือแว็กซ์เลยนะโดยที่ตอนแว็กซ์เนี่ยคือไม่เจ็บเลยนะคือส่วนตัวแล้วหนูไม่เจ็บเลยเพราะว่าความสวยความงามเนี่ยทนได้แต่บางคนถ้าไม่เคยแว็กซ์อะไรแบบนี้มาก่อนนะคะอาจจะมีแบบสะดุ้งเล็กๆนะคะก็แว็กซ์ไปแบบค่อยๆแว็กซ์ไปทีละหน่อยทีละจุดนะคะโดยที่พอเราแว็กซ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการมาร์คคิ้วนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นมาร์คสาหร่ายนะคะทำให้แบบว่าบริเวณคิ้วเรามีความเย็นแล้วก็ลดการระคายเคืองกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ขนขึ้นช้าลงด้วยก็ตอนที่นุ้ยทำนะคะนุ้ยก็ได้ถามพี่ผู้เชี่ยวชาญเขานะคะว่าการที่เรามาแว็กซ์คิ้วที่ร้านกับการที่เราแบบการคิ้วเองเนี่ยมันต่างกันยังไงคือจริงๆแล้วมันต่างกันมากอย่างแรกเลยทรงก็ไม่ใช่แล้วทรงแบบว่าคือเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญถึงขนาดว่ารู้โครงหน้าของเราว่าควรจะต้องเป็นคิ้วทรงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยและอย่างนึงคือเวลาเรากำเนี่ยคิ้วขนคิ้วจะขึ้นเร็วมากนะคะมันก็จะขึ้นเป็นต่อๆแค่แบบ2วันขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาแว็กซ์คิ้วที่ร้านนะคะขนคิ้วจะขึ้นช้ามากประมาณ1เดือนทำครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็คิ้วจะเป็นทรงสวยมากพอเรามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เขาก็จะมาสอนเราเขียนคิ้วจ้าโดยที่เขามีเทคนิคในการเขียนคิ้วเป็นขั้นตอนต่างๆก็จะมี2โทนสีสีเข้มสีอ่อนนะคะเราก็จะไล่สีแบบอ่อนแล้วก็ช่วงหางคิ้วเข้มก็จะได้แบบโทนสีที่ดูเป็นธรรมชาติหัวคิ้วฟุ้งๆอ่อนแล้วก็ช่วงหางเข้มนะคะก็จะไม่เป็นบล็อกจนเกินไปนะคะเวลาใช้ก็คือพลิกแตะกับด้านแบบนี้แล้วเราเวลาเขียนเราก็แบบเขียนไปตามโครงคิ้วได้เลยประมาณนี้นอนแปรงประมาณนี้นะคะเกลี่ยแบบตรงหางคิ้วได้เลยนะคะที่เราแบบปีกรอบไว้ด้วยไฮไลท์เตอร์แล้วก็เกลี่ยฝุ่นได้เลยเพราะของคุณนุ้ยจะแบบชอบแบบฟุ้งๆธรรมชาติก็ตัวฝุ่นก็จะแบบตอบโจทย์เลยเพราะฝุ่นเราจะเป็นแบบ
เนื้อฝุ่นผสมเนื้อครีมนะคะมันก็จะให้ความเป็นฟุ้งธรรมชาติไม่เข้มจนเกินไปหัวคิ้วเราก็จะแบบแตะสีอ่อนประมาณนี้นะคะตัวด้านแปรงก็จะมีแปรงสปูดี้นะคะเอาไว้เกลี่ยเวลาแบบถ้าเรารู้สึกแบบสีคิ้วแบบไม่เท่ากันหรือว่าเข้มเกินไปเราก็ใช้แปรงเกลี่ยออกได้นะคะเราก็สร้างลายขนด้วยพาวเดอร์ก่อนเป็นดินสอสีซอฟต์บราวน์นะคะค่ะก็ใช้เหมือนพิมพ์แล้วนะใช้วิธีแบบสะกิดไปตามเส้นขนตรงที่เส้นขนบางได้เลยนะคะช่วยสร้างห่างคิ้วนะคะก็สะกิดให้ดูมีแบบเส้นขนนะคะหัวมันจะเล็กนะคะตัวดินสอก็จะสะกิดไปตามช่องว่างที่ขนบางได้เลยนะคะตัวนี้คือหนูอ่ะชอบตัวมาชาร่าแบบใสเขามากคือพอปัดแล้วคิ้วสวยเลยคือเรียงเส้นสวยมากคือจากที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้นะคะจะรู้ว่าทำไมหนูถึงชอบมากคือปัดปุ๊บสวยปั๊บเลยนะแล้วก็ที่นี่นะคะนอกจากที่แว็กซ์คิ้วบริการที่หนูไปทำเนี่ยตัวไอบราวทรีทเมนต์นะคะเขาก็จะมีตัวอื่นด้วยอย่างเช่นตัวแบบว่ากำจัดขนที่บริเวณหน้าผากหรือว่าตรงบริเวณหนวดรอบๆปากนะคะแล้วก็จะมีพวกขจัดสิวเซียนลายขนส่วนเกินบริเวณจมูกนะคะกระชับรูขุมขนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีตัวสครับริมฝีปากนะคะแล้วก็จะมีตัว after waxing special care นะคะก็คือเป็นตัวมาร์กที่เอาไว้มาร์กผิวหลังจากที่เราแว็กซ์ขนนั่นเองนะคะก็คือเป็นการช่วยให้รูขุมขนกระชับลดอาการระคายเคืองจากการแว็กซ์นะคะแล้วก็ทำให้แบบผิวของเรามันเย็นอะไรประมาณนี้นะซึ่งเขามีโปรโมชั่นนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรารับบริการ eyebrow treatment นะคะก็จะได้บริการพวก optional treatment พวกนี้นะคะพวกแว็กหน้าผากหรือแว็กหนวดอะไรประมาณนี้นะคะได้ลด 50% นะคะก็คือเรารับบริการคิ้วใช่ไหมแล้วก็เราอยากทำแบบว่าแว็กหน้าผากกับหนวดต่ออะไรอย่างเงี้ยจากราคาปกติอย่างละ400 บาทนะคะเขาก็จะลด 50% ก็จะเหลือแค่200 บาทแต่ว่าคอสแรกนะคะเราต้องลงเป็นตัว eyebrow treatment ก่อนนะเราถึงจะได้ลด 50% ในตัว optional treatment นะคะแล้วก็นอกจากพวกทำคิ้วแล้วก็บริการแว็กขนในบริเวณต่างๆบริเวณใบหน้านะคะเขาจะมีตัวผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วต่างๆนะคะของที่นี่คือจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของที่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วที่ดังมากๆมานานแล้วนะคะถึงหนูไม่เคยแว็กคิ้วที่นี่แต่ว่าหนูอ่ะเป็นแฟนคลับแฟนพันธุ์แท้ของผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วของที่นี่อยู่แล้วมาตั้งนานแล้วนะคะก็คือของเขาใช้ดีมากจริงๆนอกจากพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ยังมีพวกแปรงนะคะที่เอาไว้ใช้แบบเขียนคิ้วแต่งคิ้วได้คือเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของการทำคิ้วมากๆนะก็สำหรับใครที่สนใจจะมารับบริการแบบว่าแว็กซ์คิ้วแบบนี้นะคะก่อนทำเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งไปทำเลเซอร์ผิวมาอย่างเช่นแบบพวก IPL หรือว่าเลเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็คืออาจจะงดเว้นไปก่อนนะคะก็รอสักประมาณ 1-2 อาทิตย์ก่อนแล้วค่อยมาทำเนาะก็คือผิวรอบๆผิวเนี่ยมันอาจจะมีความแบบว่ายังบอบบางอยู่จากการเลเซอร์นะคะก็เลยอยากให้ผิวเนี่ยคือมันมีความแข็งแรงก่อนที่จะมาแว็กซ์นะแล้วก็ใครที่แบบว่ามีสิวอยู่บริเวณรอบๆคิ้วนะคะก็อาจจะยังแว็กซ์ไม่ได้นะคะก็รอให้สิวหายก่อนแล้วกันเนาะแล้วค่อยมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจจะไปแว็กซ์คิ้วแบบนุ้ยนะคะคือที่อนาตาเซียมิเรนเนี่ยเขามีทั้งหมด6สาขานะคะก็มีเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลแอมบาซีเมกะบางนาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็เอ็มควอเทียนะคะก็สามารถไปตามสาขาต่างๆนี้ได้หรือว่าจะโทรไปนัดจองคิวก่อนก็ดีนะคะใครที่สนใจนะคะก็ลองไปดูนุ้ยจะบอกว่ามันดีจริงๆนะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็ประทับใจมากนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มารีวิวคิ้วที่ไปทำมานะคะซึ่งหนูก็เห็นว่าเขาดีแล้วก็เลยอยากจะเอามาแชร์กันนะคะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะคะถ้ามีอะไรน่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะมาฝากอีกนะคะก็คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย Oh wait, what's your name again?